ทัวร์และชาวแก๊งนะฮะตอนนี้กำลังเช็คอินกันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่มีพนักงานนะฮะเช็คที่ตู้เองเลยครับแบงค์มีรหัสพินหรอเมื่อกี้อาร์ตมันโมโหกดไม่ได้กดไม่ได้เหี้ยกดผิดห้องอะเพราะว่าอาร์ตนะแล้วอาร์ตไม่ได้ผมฟ้องผ่านไปเถอะมุ่งหน้าไปโรงงานครับเลี้ยวขวาพี่พุทธไปหน่อยเลี้ยวขวาตอนนี้เราก็ต้องเติมทะเบียนกันฮะอยู่ที่ริวฮะนี่คือยูไม่ชอบทำไมเธอรู้อ่ะนี่ไงมันมีถ้าเราอยู่เยอรมันอย่างนี้ที่เป็นเมืองแบบเขาเรียกเมืองที่เป็นเมืองต่อมามันก็เลยสวยสีมันสดมั้ยสวยมากมีห้องแล็บวิจัยฮะมีตัวทดลอง Sorry I was missing the word but we can measure the color you can measure the color with this when you put thelike a standard from this, and then when you like this color, and then we make like sample from this. I mean, we make a standard, and when we produce another product, we compare with the one. Come on. ฮะ อันนั้นเครื่องมิกน้ำยาพาขึ้นไปดูตัวมีน้ำยาว้าขับได้กี่คันวะเนี่ยหม้อเนี่ยเอาสิงเต้ามาพี่เอ็กซ์ไปเลยบอกว่าเปิดได้ใช่เหรอโอเคใช่ไม่ใช่อ่ะใช่เราไม่ควรที่จะบาดเจ็บคนเยอรมันไม่เคยหลอกคนไอ้คนข้างไม่แน่ I think per year around 400 jars โหเยอะเนาะNo, we only give it away for free. We don't sell it. ก็คือเขาเลี้ยงไว้แจก for free เท่านั้นฮะวิ่งมันก็ต่อยไอ้ดิตาสไตล์เมื่อลอยอย่างเงี้ยเหรอ If you want you can stand there and I take a picture from here. เอาเลยมาถ่ายรูปเฉยมายังไม่มีตรงนี้จะไม่รู้ครับว่าเป็นของเขาหรือเปล่าที่นี่เป็นที่ซ่อมรถไฟไงพี่ส้มที่ซ่อมรถไฟเก่านี้ทางเข้าแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เซอร์วิสรถไฟไฟขนาดข้ามรถไฟใช่จากที่เราไปมิวเซียมแล้วก็ไปที่อะไรต่างๆที่ตอนนั้นที่มันขายรถมือสองได้ปะอันนั้นมันก็ทำมาจากรถไฟนะสถานีรถไฟเก่าจำได้ปะโคตรสวยเลยนะที่นี่ก็สถานีรถไฟเก่าเหมือนกันโอ้มีนี่กินโปรดักต์ไฮช็อตไฮแอนเดียนไฮ see you again yes, good to see youHi. How's it going? Hi, Josh. How are you? I'm fine. Hi. Hi. No. สวัสดีฮะตอนนี้ก็อยู่กันที่โรงงานนาโนเทคแล้วครับรถข้างหลังเรานี้เฮ้ยคุณดีไซน์เสื้ออะไรเนี่ยทำไมหันมากลายเป็นอีกคนนึงแล้วสวยนะเนี่ยเสื้อใหม่ไหนดูเสื้อใหม่ก่อนโอ้โหดีไซน์โคตรเท่อ้าววันนี้เราจะมาดูโปรดักต์กีนเอ็กกันครับแล้วก็โคตติ้งตัวใหม่ๆนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วที่เรามาเนี่ยเป็นตัวโปรโตไทป์กันอยู่เลยอ่ะตอนนี้มาเป็นผลิตภัณฑ์และพร้อมจำหน่ายนะครับวันนี้ก็อย่ามาล้างคันนี้นี่ให้เอพาดูได้ลองทำพวกเฟรมตัวสติกเกอร์ด้วยว่าพวกมาลงแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเกาะพวกสติกเกอร์อย่างเงี้ยบางทีมันเช็ดไม่ออกแล้วมันก็จะเป็นคราบเหนียวมันก็จะสามารถทำอะไรได้บ้างว่าเพราะว่าบางทีถ้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มันแรงเกินไปเนี่ยพอมาเอาพวกคราบแมลงออกมันจะเกิดคราบด่างหรือว่ายังจะทิ้งรอยยางของแมลงอยู่แล้วก็แนะนำจอร์ดหน่อยนี่จอร์ดมาสเตอร์เทรนนิ่ง Yeah we're gonna do some training on the car we'll show the Green X products again the finished product and then we're going to do some coating as well okay yep เฮ้ยมาแล้วนี่ขอลองอ้าวเชฟสวัสดีครับลองปุ๊บแล้วต้องไปพ่นน้ำแน่นอนสวัสดีครับเชฟวันนี้ทำอะไรครับเชฟบอกเอาเชฟตัวเดียวด้วยเขาให้ทำอะไรผมก็ทำผมครับผมก็ทำเฮ้ยผมได้หมวกมาแล้วนะหมวกเอ็กกิโม
พี่ส้มอันนี้หมวกอันนี้หมวกอันนี้หายหนาวอันนี้ที่พี่หาไงอ่ะพี่ใส่เองอ่ะจบไม่ต้องหานี่ดอกบัวด้วยเออเจอร์ดจอร์ดไปไหนแล้วจอร์ดไปเดี๋ยวถือเขาต้องจับท่าไหนอ่ะจับท่านี้นี่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 เอาจับหัวอันนึงเอออย่างงี้เอ้ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์นะโดนเหล็กกว่ารอบนี้ว่ะหล่อดีทำท่าแบบเอ้ยเอาโทรศัพท์ไปเลยทำท่าแอคไปแอคไปตึงๆฝากด้วยเลยป่ะผมว่าเปลี่ยนท่าหน่อยพี่สนุกดีไม่ใช่เขาเอาไม่ใช่เขาเหรอพวกคุณนะครับนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะตอนนี้เป็นโปรเฟสเซอร์แล้วดีนะเมื่อวานที่ซื้อหมวกบินนี่ตั้ง1,000 กว่าบาทที่ได้หมวกบินนี่ใส่แล้วอ่ะแต่ตามหามาตั้งแต่สนามบินเจอพันหนึ่งหมดเลยอ๋อไม่ใช่แม่เป็นจนแบบเป็นหน้าร้อนไงหมวกคอลเลคชันนี้มันหน้าหนาวยังไม่มีขายเมื่อวานเจอช็อปนึง1,400ดีไม่ซื้อวันนี้มันได้ฟรีที่นี่นายแบบกับนางแบบมาครับอันนี้คือขั้นตอนการล้างตอนแรกก็คือเขาจะฉีดตัววิวคีเนอร์ถ้าไปตรงที่ล้อแม็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำงานใหม่ๆของเขากันนะฮะเปทั่วเลยฮะผมล้อด้วยจอร์ชแบงค์ถ่ายรถถ่ายอะไรก็ได้ This product is no dilute is a it's ready to use yep. Ready to use yep ready to use it doesn't have any iron remover it will just clean but it will removea lot of the iron deposits if the car is regularly cleaned อ๋อก็คือโปรดักต์ตัวนี้ก็คือไม่ต้องผสมไดลูทแล้วอันนี้มันก็เป็นยูเซอร์แล้วไงก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไดลูทก็โอเคนะแล้วกลิ่นหอมด้วยราคาก็ต้องถูกลงกลิ่นหอมไอ้นี่ก็ค่ะลองดูหอมอยู่นะแต่มีหงอนใช่นิสกาโอเค and next and next yep we can leave that on to soak the next we have the pre wash with insect remover mix together yep so again I use this with the foam Now I use this is also ready to use. So I use it on the areas which are a little bit dirtier. So I use it here. จิบนี่มันไม่เปียกเอาถุงมือไหมไม่ต้องดูมาสเตอร์ดิอะข้างในขอบประตูได้หมดเลยนี่เขาจะมิกตัวแชมพูเข้ากับตัวโฟมแดนแล้วก็ฉีดโฟมเลย1 2 5 yep ขอใช้ได้แบบอันลิมิตมากเพราะว่าภาษีเขาไม่มีมันหล่อเข้าไปแล้วแพงก็ใช้1:5แต่ผมว่าที่ร้านผมจะใช้1:10เพราะว่ามันก็จะคอสสูงไงแล้วก็ใช้1:5โอ้จ้าไอวิวดูOf courseขนแป้งเหมือนแป้งแต่งหน้าสุดยอดเลยบางทั้งหมดบางอ้าวขอบคุณค่ะโอ้โหที่กินมันหอมเนาะก็มีแป้งอันนี้อันเดียวกันนะ
จริงๆมันต้องดรอปลงแล้วแต่นี้มันยังอยู่ความน่ารักของทุกคนคืออะไรรู้ป่ะทำงานเหมือนจ้างเหมือนจ้างมาทำงานอ่ะว้าวงมากเลยเซ็กซี่เลดี้ตอนนี้ก็อยู่ในสเตจล้างแล้วก็ใช้ตัวแชมพูแอนด์โฟมเนาะอันนี้เป็นตัวกรีนเอ็กซ์ชื่ออาจจะอ่านไม่ค่อยคล่องหน่อยเพราะผมยังไม่ได้ดูตัวน้ำยาเลยตอนนี้สามารถใช้ได้ทั้งฉีดทั้งโฟมแล้วก็ผสมใส่กับถังบักเก็ตแบบนี้ได้เมื่อกี้จอร์ดบอกว่าตรงไหนที่มีแมลงหรอติดแน่นจริงๆอ่ะให้เอาตัวนี้ฉีดเพิ่มได้เป็นตัว P-Wart กับ Insect Remover ก็คือ P-Wart คือตัวโฟม Insect Remover คือแมลงก็คือเจอปุ๊บนี่อย่างนี้ฉีดเข้าไปเปิบและเอก็ถูเบาๆได้เลยอย่าถูแรงฮะก็เป็นการคลีนนิ่งตัวแมลงเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถูเนี่ยหลุดเลย Directly that it's already broken whereas the bumper has no protection other than wash coat อันนี้คือไม่ได้เคลือบโคตติ้งไว้ส่วนตัวนี้ฝั่งนี้ครึ่งนี้เขาลงตัว APX ตัวเซรามิกเข้าไปครับโฟมลักษณะที่เกาะก็คือตัวนี้ไม่มีอะไรโคตติ้งใช่ไหมมันก็จะเกาะแน่นแบบเต็มพื้นที่แบบนี้แต่อันนี้มันมีโฟมมันไม่เกาะเพราะว่ามันมีตัวเคลือบอยู่อย่างเงี้ยนี่อันนี้ไม่มีเขาแบ่งโซนเอาไว้ให้เราดูเนี่ยครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ฉีดก็คือตัววอร์ดโคตัวนี้ไม่ใช่โฟมล้างรถนะตัวนี้คือเป็นตัวทรีทเมนต์สำหรับตัวเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกโดยเฉพาะหรือรถที่แบบแรปสติกเกอร์มาก็สามารถใช้ตัวนี้ได้บ้านเราเรียกโฟมแก้วผมมันแรปเรียกฮะอันนี้คือโฟมแก้วครับที่เราฉีดวอทโค้ดไปแล้วนะฮะนี่ก็จอร์ดก็ล้างน้ำออกทันทีนะครับตัวสีรถจอร์ดไม่ได้ลงโคตติ้งเอาไว้นะครับสังเกตมันจะเป็นน้ำแบบว่าเป็นชีสนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้จอร์ดฉีดด้านหน้าอีกทีนึงอันนี้คือตรงที่เราโคตติ้งไปครับเม็ดน้ำจะเป็นใบบอลเลยเห็นไหมนี่โฟมโฟมอันนี้ก็เป็นตัวโคตติ้งเหมือนกันครับเม็ดน้ำมันจะวิ่งแบบกลมสวยเลยฮะแบบนี้นี่มาดูที่กันชนเดี๋ยวให้จอร์ดฉีดกันชนดูครับเม็ดน้ำจะไม่ค่อยเป็นเม็ดเท่าไหร่นะครับแต่วอทโค้ดก็สามารถโปรเทคได้ดีเห็นไหมจะเป็นชีสหลักตรงนี้กับเม็ดใบบอลข้างบนความต่างนะวันนี้ยืมตากล้องสติเมทันมา1คนนะครับเดี๋ยวจะขอเสื้อคูลให้อีก1ตัวทำไมเล่นกับมีโมมีโมเขานั่งนิ่งมากเลยนะเขาฝังแมวคนเดียวเขาบอกให้นั่งเหรอเออนั่งรอนั่งรอตอนนี้ก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะอยากจะให้เอเช็ดรถอีกแล้วให้เอเช็ดรถเนี่ยก็ล้างรถเสร็จแล้วให้เอเช็ดรถนี่น้ำยาตัวนี้อันนี้ทำจริงวิกดีเทลเลอร์เป็นโปรดักต์กรีนไลน์นะฮะกรีนเอ็กซ์นี่วิกดีเทลเลอร์อ่ะช็อปสเปย์ออนเดอะทาวright now everything's okay อ๋อสเปรย์นิดเดียวเหรอแล้วก็ don't spray too much don't spray too much อย่าสเปรย์เยอะนะครับสเปรย์นิดเดียวก็พอครับนี่สเปรย์ทีเดียวสามารถเช็ดได้เลยพี่ส้มมามั้ย ลดรอยพวกเนื้อมือทำมันคือไฟนอลฟินิชนั่นแหละแต่มันเป็นตัวกินลายของเราไม่ต้องสเปรย์เยอะสเปรย์ทีเดียวปุ๊บสามารถเช็ดได้เลยแล้วก็วนใช่แล้วก็พีการก็พีการเช็ดง่ายไหมเดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งปุ๊บมันก็จะยุบเอง
กองทัพต้องเดินด้วยทองนะอาหารมาแล้วรอบนี้ชีสเบอร์เกอร์โอเคนี่เอ๊ะสั่งชีสเบอร์เกอร์อ่ะอืมชีสเบอร์เกอร์แรปชีสเบอร์เกอร์ก็เป็นแรปอ๋อมีชีสเบอร์เกอร์แรปเดี๋ยววันนี้ที่เราจะทำแบบนี้โอเคกินข้าวกันครับขอโค้กอย่างพนักงานเริ่มแล้วนี่ APX เดี๋ยวแม่อยู่ตรงโรงงานอยู่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ All Purpose Exterior APX Film Plastic Paint Glass Everything อ๋อ Everything Can Coating Trim Trim อ๋อได้หมดเลยก็คือตัวใหม่เป็นตัว APX นะทุกคนสามารถเคลื่อนชิ้นส่วนเลยเออพี่จะถามว่ามีของมาส่งชิ้นส่วนนะครับว่าจะเป็นกระจกสีรถสติ๊กเกอร์ล้อแม็กคอนโทรลมาเลยเหรอพลาสติกสามารถเคลือบได้หมดเลยนะฮะก่อนเคลือบเหมือนเดิมฮะจอร์ดเชฟโอ้ยแบตหรอนะเมื่อกี้ X อะไรเยอะตัว X เนี่ยจะมีความอ่อนโยนมากกว่าตัว IPA ทั่วไปนะครับ IPA เวลาถ้าใช้อ่ะกี่คันแล้วนะมันจะทำให้ตัวรถฝืดค่อนข้างเยอะนะทุกคนแต่ตัว X เนี่ยเรื่อยๆนะถูกออกแบบมาคลีนพื้นผิวโดยเฉพาะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็2เลยสามารถทำให้โคตติ้งเนี่ยยึดเกาะบนพื้นผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลงก็คือตัว APA ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างแว็กกับเซรามิกโคตติ้งพอพี่ก็โอนไปแล้วนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเป็น APXHas the plus points of a wax where you can apply it and then dry out. You don't need to wait 24 hours for the cure. But it has the other option that you can apply it like a ceramic coating and it lasts 6 to 12 months. But it lasts longer than a wax, but it's easier to apply and easier to buff off than a wax. ก็คือเขาบอกว่าไอ้ตัว APX เนี่ยสามารถลงแล้วสามารถลุยออกผลได้เลยออกไปข้างนอกได้เลยครับไม่ต้องรอแบบ12ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มันก็ก้ำกึ่งระหว่างแว็กกับตัวเซรามิกโคตติ้งนี่แล้วก็เงาเหมือนแว็กเลย same process as with all the other coatings 6 to 10 drops เหยาะได้ถึง 8-10 หยดนะต่อครั้งแล้วก็แอพพลายเหมือนเซรามิกทั่วไปเลยครับนี่ทาตรงนี้เลยอันนี้เอาไว้ใช้บนฟิล์มใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นกระจกตัวรถพลาสติกล้อแม็กได้ลงได้หมดเลยสีสติ๊กเกอร์ได้หมดเลย PVF ฟิล์มก็ลงได้มันจอร์ดบอกว่าเป็นก้ำกึ่งระหว่างตัวแว็กกับตัวเซรามิกอยู่ระหว่างตรงกลางสามารถแบบว่าลงได้เรื่อยๆไม่เหมือนเซรามิกทั่วไปตรงที่ก่อนลงต้องแบบว่าลงขัดก่อนโพลิชิ่งก่อนตัวนี้สามารถลงเหมือนแว็กได้เลยอยากลงตอนไหนก็ล้างเสร็จปุ๊บลงก็ได้แล้วก็อยู่ได้ถึง6เดือนเป็นบิดวิ่งแม่น้ำมาอยู่ประมาณ6เดือนแล้วสามารถลงได้เรื่อยๆเลยโดยที่แบบว่าไม่มีเอฟเฟกต์แบบว่าริ้วรอยมันโผล่ขึ้นแล้วต้องเช็ดออกไหมเช็ดออกมาดูแจวสามบัญชีหน่อยข้อดีของตัวนี้ลงได้ทุกชิ้นส่วนเลยกระจกอะไรลงได้หมดเลยสติ๊กเกอร์ก็ลงได้อย่างที่บอกว่ามันสามารถแบบว่าใช้ก้ำกึ่งระหว่างเซรามิกกับแว็กไงพี่มันก็ลงได้เรื่อยๆไม่ต้องแบบซีเรียสเรื่องแบบว่าลงแล้วลอยขึ้นพลาสติกแว็กเนี่ยมันจะไม่ได้แบบไม่กลมมีแว็กที่ลงส่วนมากล้างที2ทีก็หลุดแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบว่า6เดือนลงทีอย่างเงี้ยครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปขัดมันก็ลงได้เรื่อยๆเลยนี่ก็ลงเป็นพลาสติกนี่พลาสติกลงพลาสติกแล้วไม่เหนียวด้วยเสร็จแล้วก็เช็ดออกแล้วก็เช็ดออกค่ะ so you can get but with normal washing it doesn't come off but you can remove it with a strong tar remover if there's an issue or glue ex would work on sticker can yeah if it's on here on glass you can use tar remover a very strong tar remover will remove APX tar remover okay
็บออกโอ้ง่ายมากเลยโอ้เช็ดง่ายเนาะอืมอีซี่อ่ะแห้งเลยเจ็ดคือสามารถโดนน้ำได้เลยแบบนี้นะ and you can see the difference here with just wash coat so it's not the wash coat because here it's not beading up as well it's from the APX ตัวนี้นะ HITD trim นี่คือความแตกต่างครับได้แต่กล้องกี่ตีมาสักครับนี่เรากำลังจะโคตติ้งตัวล้อกันครับก็ไปจะโคตติ้งเหมือนเดิมฮะเช็ดเอ็กก่อน SITD rim ฮะSame process application ก็คือโคตติ้งเหมือนกับสีรถเลยเหมาะกับสายล้ออย่างพี่เลยซ่อมสีมาพ่นสีใหม่อ่ะมาเคลือบงี้ได้เอามาเคลือบดีกว่าใช่ได้ไหมดีกว่ามีเอฟเฟกต์ผลเสียได้ไหมไม่มีเอฟเฟกต์ผลเสียเฮ้ยโอ้ these are not from us but do you like the idea พี่ส้มชอบเลยนี่วันนี้เออตัวนี้ดีอ่ะ because we don't do these but I quite like the ideaSurprise, huh? Surprise. One minute, Josh. Surprise for me, huh? Josh is surprise. My new perfume. Really? Yeah. Okay. Oh, very nice. Thank you. The perfume. Okay. Hello. Stand up. Hello. Oh, Big Santa. You Santa. Him L. Yeah. L. He's home. Big Santa. แต่งมาเพื่อฆ่าพี่เล็กเราชุดใหญ่ชุดใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่เราออกจากโรงงานมาฮะดีนะดีเช็คลืมเปิดไมค์ทุกคนอย่าอัดใหม่อย่าอัดใหม่ระวังรถเลี้ยวหรือเปล่าอันนี้ก็คือเมื่อกี้เสร็จสับจากโรงงานนาโรแหลกแล้วใช่ไหมฮะก็ได้ดูน้ำยาตัวใหม่ๆผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบใหม่ๆนะฮะก็เป็นการทำงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์กับรวดเร็วชัดเจนนะทุกคนตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะเดินไปกินข้าวที่ร้านครัวไทยนะครับร้านอาหารไทยปีที่แล้วก็มานะปีนี้ไปพอดีฟอร์เรนเขาจองเปิดแผลดูยังเป็นไงไทยเข้าไปนะฮะนี่ทีมงานข้างหลังเราเกโนนสเตทแมททันเด็กล้างรถจากที่ร้านอันนี้สมแบงค์สมแบงค์สมแบงค์สตรีทไม่ทันเขาไม่สะเทือนหรอกชื่ออย่างนั้นไม่สะเทือนอ่ะใช่เดียสุชาดาถึงร้านแล้วนี่ร้านครัวไทยพี่ต้มไปไหนล่ะเดินดูร้านหน่อยใจมือไม้สั่นขาไม่อยู่กับตัวอีกแล้วคนเขาก็เชื่อลุกเลยแหมเห็นไม่ได้แค่นี้ขึ้นขึ้นเฉยนั่งกันดีละทำทรงให้มันนิ่งหน่อยไม่ใช่บอกพี่พี่ก็โคตรนิ่งเลยเอาคุณอยากกินอะไรสั่งไปน้ำอะไรเลสไวน์ครับอ้าวทำไมไปไวน์เลยอ่ะเลสไวน์กราสครับอยู่ดีไปไวน์เฉยชอบขับรถเลยไวน์ทำไมไวน์เปียปะสั่งไม่ถูกร้านสวยสะอาดเหมือนเดิมแน่นอนต้องแบบเตรียมต้อนรับชมด้วยคุณแม่สวยเหมือนเดิมเลยค่ะขอบ
เลยเหนื่อยเหนื่อยอยู่มันเยอรมันไม่มีหน้าร้อนเลยตอนนี้ร้อนมากเลยนะฮะตอนเนี้ยวันเนี้ยร้อนมากบ้านใช่ร้อนที่สุดถูกต้องนะมันเลยThe rainbow is coming. I have. I'm sorry. Take him. Hello. ชอบเลยอ่ะ Go allow. I already see video cooking video. Hello.Andere Name. ตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเดินทางกับโรงแรมที่พักของเรานะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปดินเนอร์กินอาหารไทยนะฮะร้านครัวไทยที่ซาบุเทนนะครับพี่เจ้าของร้านดูแลดีอีกเช่นเคยอาหารอร่อยมากแล้วก็เดคอเรชั่นการตกแต่งจานนี่คือแบบว่าเลิศเลยครับบอกเลยใครที่อยู่ใกล้ซาบุเคนนะหรืออยู่ฝรั่งเศสนะครับสามารถแวะมากินที่ร้านพี่เขาได้เลยนะอร่อยมากรสชาติเหมือนอยู่เมืองไทยเลยครับแนะนำครับสำหรับคืนนี้ก็หมดแล้วฮะ3 วัน 2 คืนที่ซาบุเคนนะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับไปเที่ยวแล้วไปก่อนจะไปสวิตเซอร์แลนด์เห็นพี่แบงค์บอกว่าจะไปแวะที่ฝรั่งเศสเป็นเมืองเล็กๆนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าเมืองไหนเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้เป็นคนจัดแผนนะฮะผมจัดแผนดูที่เที่ยวของฝรั่งเศสอย่างเดียวไปครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับโรดทริปยาวๆนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเช็กเกียแล้วก็โปแลนด์นะครับไปดูครับยาวๆกันไปครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะฮะ 3-4 นะครับคืนนี้กู๊ดไนท์ครับ